มาที่นี่นะคะวันนี้เบบี้มูจิโกจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดบุฟเฟ่ปูไข่ดองที่ทุกคนใฝ่หาทั้งสดทั้งคุ้มทั้งอร่อยยั่วน้ำลายแบบนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วไฮโซมากค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มาถ่ายคลิปในโรงแรมอะไรกงอะไรกันช่วยสงบเสียงตอนนี้นะคะเราก็จะมากินปูดองกันนะคะเป็นการกินปูดองแบบที่เสียงงูก็เป็นไรไม่รู้ค่ะสวัสดีค่ะอู้ใส่หูปูด้วยเทศกาลปูดองสุดๆเข้ามาก็เจอกับบุฟเฟ่ที่เรามากินกันในวันนี้อยู่ที่โรงแรมเดอะแลนด์มาร์คแบงคอกถนนสุขุมวิทใกล้ BTS นานาในส่วนของบุฟเฟ่วันนี้นะคะงูก็จะเป็นคนสั่งเองงูก็จะกินเองทั้งหมดเลยค่ะเอาไม่เยอะมากค่ะเอาแซลมอนซาชิมิทูน่าซาชิมิเอากระพงซาชิมิค่ะอันนี้เป็นอะไรคะโอเคค่ะงั้นเอาทั้ง4อย่างเลยค่ะเป็นซาชิมิอันนี้ไม่เยอะเหรอไม่เยอะทูน่ากับแซลมอนยกชิ้นแบบไม่ต้องหั่นนะครับ น่าเกลียดน้ำดื่มอาชิมอร่อยอาชิมเข้าไว้ให้ล้างมืออันนี้กินแล้วตื่นเลยนะเพราะอะไรครับยำมะม่วงขอยำจานนึงค่ะจานไม่ไหวอ่ะได้ดิก็เลยเอาอะไรเนี่ยจบกันปูไข่คลองโคนนับเป็นปูไข่ชั้นดีจากจังหวัดสมุทรสงครามที่รับประกันความสดความเด้งได้อย่างแน่นอนมีไข่ทุกตัวแน่นมากทุกตัวทำไมมันดาเมจแรงขนาดนี้อันนี้คืออะไรคะปูไข่นึ่งนมสดปูไข่นึ่งนมสดเหรอคะเป็นปูอะไรคะอันนี้เป็นปูไข่คลองโคนค่ะปูไข่คลองโคนขอจานนึงได้ค่ะขอบคุณค่ะไข่เน้นๆเลยนะไข่เน้นๆไข่เน้นๆเลยนะคะนั่นแหละพี่ช่วยถือเอาไม่ต้องค่ะไม่เป็นไรค่ะถือเองได้ขอบคุณสำหรับความห่วงใยใช่เดี๋ยวมูหยิบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะค่ะเฮ้ยทำไมเขาเยอะอย่างเงี้ยขอบคุณพี่เขาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่โมก็ตักของโมแล้วไงอันนี้ของพี่กับตากล้องขอบคุณครับพี่กับตาแกฉันจะบอกว่าเขายำอร่อยมากเลยอ่ะยิ่งกินกับแซลมอนอ่ะโคตรฟินนี่จะทักกันไหนเหรอทักกันไหนสิตลกจังอะไรเงี้ยเราเล่นกันนิดนึงเขาใส่กันอย่างนี้จริงเหรอวันทีไรทีไรกันจะเห็นแค่ปูเห็นทีไรก็มีแค่ปูทำอะไรให้ดูทำอะไรอ่ะโชว์สุดพิเศษนะคะทุกคนดูพร้อมดูโชว์ยังคะเด้เด้เด้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรผมพี่ตัดต่อไม่เป็นไรค่ะมันบุฟเฟ่ต์ไงมันกินเท่าไหร่ก็ได้ดูไข่ดองซีอิ๊วเค็มไข่อ่ะฮะเค็มไข่อ่ะฮะไข่ฮะไม่เป็นไรฮะที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์เดี๋ยวตักใหม่ได้ครับดูมันปูข้างในดิเอาจริงๆมากถ่ายคลิปมารู้สึกว่าคนที่เป็นตับตกลงไปในน้ำล้างมือมันปูดีมากอะสดอะเนื่องแบบกำลังดีอะไข่ปูนะคะปลาหนึ่งจิ้มนะคะปูนึ่งนมสดอ่ะคือมันดีมากจริงๆอ่ะไข่มันหนึบจริงๆอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงดูดิข้างในมันเยิ้มๆอยู่เห็นปะเนี่ยดูดิจองแม่ปูไข่ดอง
องรู้สึกว่าปูสดกว่าที่คิดไข่ปูอ่ะเยอะจริงๆคือทุกตัวคือเน้นมากคือหญิงดูดิบเน้นทุกตัวเลยอ่ะอย่าคิดว่าเป็นบุฟเฟ่แล้วคุณภาพจะแบบงั้นๆธรรมดาไม่ใช่นะคุณภาพระดับพรีเมียมนะครับผมพรีเมียมคือไส้หอยดิเอาตัวแล้วน้ำจิ้มหอมสดมากมาเนี่ยก็ต้องชิมกระดองแล้วก็ราดซีฟู้ดมีคอมเมนต์ทางบ้านเข้ามาฮะบอกว่าเปียต่อจะกินหมดนี่หรือเปล่าไปเดี๋ยวรอดูสั่งมาอีก50ตัวเดี๋ยวรอดูเจอปฏิมากรรมกระดองปูเรียงชั้นค่ะอันนี้คือเรียงเป็นขนมชั้นนะคะมีหลายสีนะคะมีทั้งสีเข้มสีอ่อนนะคะจานเล็กต้องใช้สอยอย่างประหยัดกุ้งแบบว่านะฮะแบบว่าน้ำมาเสิร์ฟแล้วค่ะแบบว่าเอาปอกเปลือกมาแบบว่าเปลือกนะแต่ใส่เปลือกใส่กิ้งเลยฮะกินแน่ละเกือบทั้งหัวมาที่นี่นะคะจะกินปูดอง100ตัวก็ได้ไม่ผิดเพราะว่ามันบุฟเฟ่ต์เมื่อกี้พูดเหมือนจะกินเองทุกคนค่ะเราเข้าสู่ช่วงพิเศษกันค่ะวันนี้นะคะตื่นเต้นมากเลยรู้สึกตื่นตันใจมากเลยที่ได้มาทานบุฟเฟ่ปูดองวันนี้วันนี้โมตั้งใจที่จะมาเลี้ยงทีมงานก็เข้าใจก็ก่อนนั้นก็กินกันกระหน่ำแล้วอิ่มแล้วคนดูอยากเห็นพี่กินเยอะกว่านั้นไงเมื่อกี้ภาพมันไม่ค่อยได้ตอนที่เรากินกันคนดูไม่ค่อยเห็นเนาะมื้อนี้ฮัลโหลพี่ไปไหนนั่งมันนะมื้อนี้เนี่ยหัวละ 2,400 บาทเรามา4จ่าย2ก็คือจ่าย 4,800 บาทหาร4เท่ากับคนละ 1,200 เท่านั้นโมเลี้ยงหมดเลยมื้อนี้ 4,800 ถ้าพี่สามารถกินปูดองหมด10ตัวในระยะเวลา5นาทีหมดนี่5นาทีใช่แล้วจะเลี้ยงทุกคนเลี้ยงทีมงานด้วยเลี้ยงตะกล้องด้วยเลี้ยงผู้ช่วยด้วยเลี้ยงทุกคนแต่ถ้าพี่กินไม่หมดพี่เลี้ยงหารใส่ก็ได้เอาไงตะกล้องเลือกพี่ต้องกินแล้วเนี่ยเพื่อผมถ้าพี่ไม่กินพี่จ่าย 4,800 ถ้าพี่กินแค่10ตัวพี่ไม่ต้องจ่ายเลยแค่10ตัวมึงกืนกลับใส่ปากไปเลยแค่10ตัวเนี่ยเอายังไงรอบนี้หันไปบอกกับเพื่อนๆคนดูทุกคนเลยอยู่ดีไม่ว่าดีก็โดนท้าซะอย่างนั้นเอาก็มาดิให้รู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครได้แต่ระหว่างที่พี่กินเนี่ยโมต้องใส่หมวกนั่นน่ะต่อรองอีกได้พร้อมนะครับไปใส่หมวกก่อนสิน้ำสองหนึ่งเริ่มแค่กระดองปูก็ผ่านไปแล้ว15วิมันจะลีลาอะไรเนี่ยหรือตั้ง10ตัวแค่ยากเว้ยไข่มันเยอะลีลาอะไรวะเร็วๆสู้ไม่สู้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 ไม่สู้สู้ตายสู้ไม่สู้โอนนะ1นาทีละใจกูสู้ตอนนี้นึกถึงหน้าน้องๆไว้น้องๆในทีมงานเหรอฮะเปล่าน้องๆกูอยู่คอนโดโอ้ยบ้าผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งโอ้โหตกตัวนึงตัวละ2นาทีพี่มันมีอีกตัว 4,800 นะพี่โหพี่ยืม 3,000 ดิไม่ได้เรากำลังอยู่ในเกมกินต่อเฮ้ยโมกินไม่ไหวจริงไอ้นี่ก็จะเอาภาพอยู่เดียวพี่กินไปก่อนกูกินไม่ไหวแล้วมาถ่ายงานหนุกๆอยู่ดีไม่ว่าดีเจตังค์ไม่น้อยด้วยเนี่ย 4,800 เฮ้ยลืมบวกค่าน้ำอีกคนละ150 4คนก็600ทั้งหมด 5,400 พี่เลี้ยงพี่จ่ายได้ถ้าคลิปนี้ยอดไลค์ถึง 10,000 ไลค์คลิปหน้าโมเลี้ยงต้องกินปูดอง10ตัวดูกระดุมดิถ้าถึง 10,000 ไลค์ไม่แค่กินปูดอง10ตัวเดี๋ยวพาไปจับปูเลยในโคนเลยเดี๋ยวไปล้วงปูด้วยตัวเองเลยแล้วก็ไอ้ขึ้นมาดองกินเองเลยกินกี่ตัว1ตัวไม่ต้องกดไลค์คลิปนี้นะฮะไม่ต้องดูไม่ต้องกดแชร์ด้วยนะฮะเออ10ตัวก็10ตัวพูดแล้วนะฮะ10ตัวนะครับผม 1,000 กว่าบาทโอ้โหเต็มมั้ยเนี่ยปริ่มๆต้องขอขอบคุณพี่ตัดต่อขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะคะที่ติด
ตามคลิปวันนี้นะคะอย่าลืมตามมากินนะคะที่เดอะแลนด์มาร์คแบงคอกนะคะบุฟเฟ่เน้นๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพอตอตอที่ตัดต่อสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งคลิปนี้พี่เลี้ยงอ่ะเท่ากับพี่ซื้อโฆษณาของคลิปนี้โปรโมท IG พี่ให้หน่อยเป็นค่าโฆษณาตื่นๆๆ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 
D G O R พี่ตาต่ออยากกินปูดองจังเลยอย่างเงี้ยทักไปเขาชวนมากินฟรีแน่นอนหรือถ้าเขาไม่มากเขาก็จะโอนเงินให้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ